ไฟพระนารายณ์ทรงสุบรรณรูปพระธาตุเรณูพระธาตุพนมและพระมหากษัตริย์ค่ะประกอบด้วยรูปเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณเป็นเรือพระที่นั่งประจำรัชกาลที่9หมายถึงฐานยึดมั่นจิตใจของประสบนิกรชาวไทยทั้งชาติมีพญานาคสี่ตนเปรียบเสมือนเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์และเสมือนข้าราชบริพารที่เสด็จอารักขาพระองค์ท่านพระธาตุประจำวันเกิดค่ะมีองค์พระธาตุพนมอันศักดิ์สิทธิ์และพระธาตุบริวารเป็นพระธาตุประจำวันเกิดทั้ง7วันเพื่อผู้ที่เกิดวันต่างๆได้ไปสักการะกราบไหว้เป็นสิริมงคลแก่ตนเองมีเหล่านางฟ้าเทวดาเป็นเทพคอยปกปักรักษาตามเสด็จพระองค์มีพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ประทับบนสัตว์ป่าหิมพานต์ซึ่งเป็นภาพเขียนของอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์ในตัวเดียวประกอบด้วยสัตว์3ชนิดด้วยกันนะคะได้แก่คอนสารราชสีหรือว่าสิงกิเลนและพญาหงส์ค่ะเปรียบเสมือนข้าราชบริพารและประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่าที่จงรักภักดีต่อพระองค์ท่านและยังหมายถึงสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ค่ะตอนนี้เรือไฟของอำเภอเรณูนครนะคะกำลังแสดงรูปต่อหน้าคณะกรรมการค่ะอยู่หน้าสถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครพนมนะคะพี่น้องชาวอำเภอเรณูนครนะคะขอเสียงดังๆเพื่อศิลปินผู้ไทยศิลปินเรือไฟนะคะที่อยู่ถึงลำเรือตอนนี้ทั้งควบคุมนะคะดวงไฟควบคุมเรือและก็ควบคุมพลุเธอพี่น้องคุณผู้ฟังนะคะได้ติดตามรับชมแบบสวยงามนะคะอลังการพร้อมคุณผู้ฟังทาง Facebook Live ตอนนี้ได้สาวผู้ไทยบ่าวผู้ไทยติดตามรับฟังอยู่บ่คะขอเสียงเพื่อสาวผู้ไทยเป็นกำลังใจเพื่อสาวผู้ไทยนำเลยด้วยค่ะเด้อค่ะวันนี้สาวผู้ไทยค่ะควรจะเป็นสาวเรณูนครค่ะเพื่อจะได้เล่าเกี่ยวกับรูปลักษณ์ของอำเภอเรณูนครในภาษาผู้ไทยเนาะทางสื่อทางเพจสพท.นครพนมทางวิทยุค่ะค่ะเรือไฟของอำเภอเรณูนครนะคะเป็นเรือไฟอันดับที่6ของค่ำคืนนี้ค่ะซึ่งนะคะคืนนี้นะมีเรือไฟเฮาประโกดประเภทสวยงามทั้งหมด7ลำนะคะเรือไฟของอำเภอเรณูนครนั้นเป็นอันดับที่6และอันดับที่7จะเป็นเรือไฟของอำเภอท่านะคะตอนนี้ค่ะเรือไฟเรณูนครค่ะใจดีทุกที่ทางโซนท้ายเมืองนะคะตอนนี้ทางลานพญาศรีสัตนคราชนะคะอำเภอเมืองนครพนมเพิ่นไหลไปทางโซนลานพญาศรีสัตนคราชเพิ่นกระจุดแสดงผู้อีกรอบนี้นะคะค่ะสามชุดสามรอบกันนะคะเนาะค่ะบ่าวผู้ไทยสกลนครเพิ่นรายงานโตนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังในทุกๆพื้นที่ทุกๆชนเผ่าเลยนะคะชนเผ่าผู้ไทยก็ถือว่าหนึ่งชนเผ่าของจังหวัดนครพนมที่ถือว่ามีหลายนะคะอยู่ในหลายพื้นที่เนาะนะคะและก็เป็นหนึ่งชนเผ่าที่อยู่ในคำขวัญของจังหวัดนครพนมพร้อมค่ะมื้อนี้อันสาวผู้ไทยพันเว้าผู้ไทยก็เลยว่าผู้ไทยพอกระเทือนน้ําเพิ่นนะคะค่ะค่ะสาวผู้ไทยกับสาวยอกับจัดรายการเที่ยวเลาะโขงนะคะผ่านทางสวทนครพนมในช่วงเวลา 3:00 น. ฮอดบ่าย 4:00 น.จันทร์ฮอดศุกร์ค่ะทางสวทนครพนมนะคะเพื่อยกฟังเสียงสาวผู้ไทยสาวยอนะคะมื้อนู้นนี่ก็เปิดฟังสวทนครพนมได้คู่มื้อเลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็มีน้องสาวมาแสดงงานนั่นก็คือน้องอบแอมค่ะซึ่งเพิ่นก็เป็นนักศึกษาฝึกงานนอกจากวิทยาลัยเทคนิคนครพนมค่ะก็ถือว่ามาหาประสบการณ์นะคะเนาะค่ะตอนนี้เรือไฟของอำเภอเรณูนครนะคะกำลังมาถึงจุดที่คณะกรรมการค่ะนั่งอยู่นะคะซึ่งเป็นจุดของเวที
ลานตะวันเบิกฟ้านะคะแล้วก็มีการจัดโต๊ะผ้าแลงโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนมค่ะนักท่องเที่ยวหรือผู้คนจองโต๊ะเพื่อจะนั่งกินอาหารไปนั่งเบิ่งเรือไฟไปนั่งนะคะเนาะถือว่าเป็นค่ำคืนที่มีความสุขกันเนาะไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ที่มาจากต่างจังหวัดค่ะก็จะได้เบิ่งเรือไฟของจังหวัดนครพนมทั้ง7ลำนะคะเนาะมื้อนี้ถือว่าทางสพท.นครพนมเฮาก็ได้ถ่ายทอดเสียงเนาะทางวิทยุแล้วก็ทางเพจสพท.นครพนมนะคะเอิ่นเขาเอิ่นมาได้ฟังได้ชมไปทั่วโลกเลยเนาะแน่นค่ะได้รับชมรับฟังไปทั่วโลกเลยนะคะคุณผู้ฟังที่ฟังทาง Facebook ตอนนี้ทักทายกันเข้ามาหลายๆนะคะเพราะว่าเป็นผู้ไทยทางเรนูนครก็ได้นะคะผู้ไทยทางสกลนครก็มีผู้ไทยทางอำเภอนาทงก็ได้ได้เพิ่นบอกนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ไทยอยู่ในพื้นที่ไหนนะคะเราคือหัวใจเดียวกันหัวใจของคนที่รักในความเป็นนครพนมนะคะหลงรักความสวยงามของเรือไฟนะคะคืนนี้นี่ไม่แม้นว่าสาวผู้ไทยเป็นคนเรนูนครแล้วละเซ่แต่อำเภอเรนูนครได้นะคะสาวผู้ไทยนี่เป็นกำลังใจเฮอกับลำเรือไฟทุกลำนะคะเพราะว่าทั้ง7ลำเนี่ยต้องบอกว่าสวยงามนะคะสวยงามอลังการตระการตามากๆทุกลำเนาะแม่นค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ลำที่6ค่ะนะคะและลำสุดท้ายก็จะเป็นเรือไฟจากอำเภอธาตุพนมค่ะพี่น้องทางอำเภอธาตุพนมกับประเทศสวยงามนะคะเดี๋ยวในอีกสักครู่นึงเราจะได้เห็นเรือไฟของอำเภอธาตุพนมค่ะซึ่งก็กำลังใกล้เข้ามาอย่างบริเวณจุดถ่ายทอดสดของเราแล้วนะคะระมัดระวังค่ะมีน้ำใจบนท้องถนนก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเรามาเที่ยวงานSubscribe and share if you support what we do. Love all my subscribers. Bye.